สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทำธุรกิจตามที่เห็นในความฝันลองผิดลองถูกจนมีวันนี้เวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักแม่ค้าส้มตำร้านวิวหรือคุณต๊อกแต๊กพรประวีกิจทรัพย์บารมีเจ้าของธุรกิจร้านส้มตำตำแรดแซบนัวกับประโยคเด็ดแรดแรดค่ะแรดแรดและท่าโปรยกระถินที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งหลังจากที่โด่งดังในโลกโซเชียลก็ทำให้ยอดขายพุ่งขึ้นสูงปรี๊ดถึงวันละ 25,000 บาทเลยทีเดียวแต่นอกจากโซเชียลที่เป็นตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งแล้วคุณต๊อกแต๊กยังมีเคล็ดลับอื่นๆอีกมากมายโดยเจ้าตัวเผยว่าเริ่มแรกขายน้ำชากาแฟและเปลี่ยนมาขายส้มตำได้2ปีแต่ร้านอยู่ในโซนด้านในลูกค้าจึงไม่ค่อยเห็นแต่ก็จะมีแม่ค้าในตลาดที่อุดหนุนร้านเราซึ่งก็ขายได้ประมาณวันละ 10-20 โลต่อวันและย้ายร้านมาตรงนี้ได้2เดือนและหลังจากลงโซเชียลก็กระแสแรงมากขายได้วันละ 50-70 กิโลกรัมยอดขาย 20,000-25,000 บาทต้องขอบคุณทุกเพจและหนังสือพิมพ์ตอนนี้300คิวยังไม่พอต้องรอนานถึง1ชั่วโมงแต่เราก็มีท่าโปรยกระถินในตำนานให้ลูกค้าจนลูกค้าถามว่าแม่ค้าไม่เหนื่อยบ้างเหรอ acting เยอะตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่เพื่อลูกค้าที่มาไกลมาดูท่าโปรยกระถินมาดูคำว่าแรดแรดแรดมันสุดจะบรรยายจริงๆค่ะดิฉันได้กำไรไม่เยอะเพียง 25% ของยอดขายแต่เน้นคุณภาพของสินค้าเป็นหลักขายแค่2วันก็จะเทของออกให้หมดเพื่อให้ของสดใหม่เป็นประจำและยอมขาดทุนเพื่อไม่ให้ของเหลือเราต้องคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรกว่าเราจะเติบโตอย่างไรถ้าธุรกิจของเราเติบโตด้วยรากฐานของลูกค้าที่มั่นคงมีลูกค้ามาหาเราเป็นประจำกำไรถุงละ5ได้ทุกวันวันละ50บาทดีกว่ากำไร1ถุง30บาทแต่ไม่มีคุณภาพเพราะลูกค้าไม่ได้โง่เขาย่อมรู้ดีว่าร้านไหนใช้ของดีร้านไหนใช้ของไม่ดีซึ่งตรงนี้ไม่ต้องโฆษณาเลยเขาจะตัดสินให้เราเองฝากถึงคนที่อยากมีธุรกิจส่วนตัวตัดคำว่าขี้เกียจและนอนตื่นสายออกไปแล้วลงมือทำด้วยความขยันต้องวิเคราะห์ตัวเราก่อนว่าชอบอะไรและพยายามมองกลุ่มเป้าหมายที่เราจะลงพื้นที่เช่นจะขายของหน้าโรงเรียนเราจะขายสินค้าที่มันไม่ตอบโจทย์เด็กนักเรียนไม่ได้และวิเคราะห์การตลาดว่าเราจะต้องทำอย่างไรขอฝากกำลังใจถึงทุกคนที่กำลังว่างงานนะคะคุณทำเถอะค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งยังได้กำไร 300-500 นั่นคือเงินที่เข้ากระเป๋าคุณทุกวันดีกว่าไม่ได้อะไรเลยดิฉันเชื่อว่าทุกคนมีแรงแต่พยายามจะคิดว่าฉันจะขายใครใครจะมาซื้อลองเปลี่ยนมุมมองสิคะถ้าเป็นของกินฉันทำของอร่อยฉันย่อมขายได้เพราะจุดนี้มันอยู่ที่มุมมองการคิดอย่างแน่นอนอย่าท้อนะคะปัจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจเราไม่คล่องตัวฉะนั้นอย่าโลภค่ะ 100% ได้กำไร 10-20% ก็ถือว่าดีแล้วนะคะให้เน้นที่ยอดขายเป็นหลักซึ่งจะตอบโจทย์ลูกค้าได้แน่นอนค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ